สวัสดีค่ะเชิญไมค์ดังๆพูดคุยไม่ต้องอายอาวุธที่สำคัญสุดของอาชีพนักร้องคือไมโครโฟนมาอยู่ที่หนูแล้วเดี๋ยวดีที่นี่ของหนูอัพสุดวงนี้มาจากโรงเรียนไหนเอ่ยวิทยาลัยเขามาจากวิทยาลัยแล้วโรงเรียนนี้เขาเก่งนะเมื่อกี้เตะต่อยมวยนาตาบุญวาดเขาก็ส่งเด็กพอมาร้องเพลงเขาก็ส่งเด็กเออใครเอาต้นขึ้นมาอยู่บนเวทีคะไหนคนไหนเล่นที่บอร์ดเฮ้ยนนคือเป็นพี่คือเนี่ยเขาก็ถามว่าเนี่ยผมไปมีลูกตามจังหวัดอื่นๆได้ไหมคือบางทีเด็กมันใส่แว่นเนี่ยมันก็ไม่จะเหมือนผมทุกคนไอ้คนนี้จะไม่เหมือนเท่าไหร่จังหวัดที่แล้วอ่ะจังหวัดล่าสุดที่จันทบุรีเหมือนมากถึงขั้นถามเลยเพราะว่านักร้องเนี่ยเหมือนแล้วเหมือนไปอีกคือมือกองท่านไม่ได้ไปใช่ป่ะจันทบุรีเหมือนกว่านี้เหมือนเป๊ะเลยผมก็ต้องนึกเลยนะว่าผมไปจันทบุรีแล้วผมไปหมดสติตอนไหนหรือเปล่าช่องตัวได้หมดเลยฮะอันนี้ก็คือถ้าเป็นโปเกมอนเนี่ยผมล่างสามีน้องล่างหนึ่งเท่านั้นเองรออีโวแล้วกันอ่ะคุณจะว่าโรงเรียนใหญ่ประจำจังหวัดเลยนะโรงเรียนพวกเก่งเยอะหน้าตาดีเยอะด้วยพร้อมแล้วนะครับวงนี้ใช้ชื่อทีมของตัวเองว่า The Absolute ครับสองเพลงคุณพร้อมไหมทำให้เต็มที่ทำให้สมกับวันนี้พวกคุณเป็นตัวแทนของคุณจะว่าเสียงปรบมือต้อนรับ The Absolute ครับThank you.
าต่อยที่ขึ้นเพลงใช่ไหมก็ฟังเพลินๆเนาะเสียงน่ารักเอาเรื่องเพลงดีด้วยเพลงเหมาะกับไปรุ่นไปรุ่นแต่ไม่รู้ว่ากรรมการจะว่าอย่างไรพี่เบิร์นว่าไงครับสำหรับทีมนี้จะบูดูว่าเนี่ยฮะทีมชุดเด็กอัพสูงคาแรคเตอร์ดีมากอ่ะต่อเข้ามาข้างหน้าครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนต่อไปจะได้ขึ้นมาเซตอัพต่อฟังครับคอมเมนต์สะดุดตาตั้งแต่นี้แล้วคนเราคอมเมนต์ทีมเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วทีมนี้ขึ้นมาเซตจะรู้สึกว่าแบบคนน่ารักกว่าคือหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะน้องน้องผู้หญิงนะคือทุกคนในวงเนี้ยมันดูน่ารักร่วมกันแล้วดีมากคาแรคเตอร์แล้วก็เลยคาดหวังว่าเราอยากจะชอบแล้วแล้วนะก็มีช่วงสะดุดเล็กๆน้อยๆเล็กๆเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างเพลงแรกนะครับเธอทำไม่ได้รู้เนี่ยเปิดมาเนี่ยคือดีมากคือเปิดมาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าคาแรคเตอร์วงมันออกคือทุกคนดูเป็นเด็กวัยรุ่นที่น่ารักแล้วก็มันเป็นอะไรเนี่ยที่ไม่ต้องการสกิลสูงดังนั้นคือมันสามารถทำได้เต็มความสามารถเราแล้วมันจะรู้สึกดีแล้วจุดเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นตอนที่เปลี่ยนอาร์เรนจ์เมนต์คนที่พลาดคนแรกคือมือกลองเพราะว่าจังหวะเราไม่เสถียรพอมันเปลี่ยนสไตล์เพลงปุ๊บอะเราก็หลุดพอกลองหลุดเพื่อนก็จะหลุดด้วยคือหมายความว่าตอนช่วงกีตาร์โซโล่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นแบบไม่อยู่ในห้องเพราะว่าเพื่อนมันเขาเล่นอะไรอะมันสติเราก็ต้องหลุดไปด้วยคือกลองเป็นคนควบคุมจังหวะนะแล้วก็จริงๆพี่ชอบคาแรคเตอร์มือเบสคือพี่รู้สึกว่าเราดีมากที่เราเล่นแล้วเราอินมีจุดนึงที่เราหันไปหาเพื่อนมือกีตาร์ด้านข้างเพื่อนไม่เล่นด้วยเพื่อนไม่สนเพื่อนตีมือใส่แล้วรู้สึกว่าเพื่อนไม่สนเราตอบสนองได้นิดนึงเพราะว่ามันสนุกอยู่ลูกเราสนุกอยู่เราตอบสนองได้เราเล่นดนตรีเราเอ็นจอยเราเล่นกันได้มันคือการรับส่งครับคือนักเล่นทุกคนควรที่จะรับส่งการเปลี่ยนนี้ถูกแล้วนะครับคือยิ่งเรามองกันระหว่างเล่นอะไรเนี้ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเพลงที่2เนี่ยคือพี่คิดว่ามันก็ลงตัวดีก็ชอบน่ารักอ่ะเออแต่ว่าอย่างนี้นะพอมันเอนเตอร์เทนขึ้นจังหวะมันขึ้นใช่ป่ะนักร้องมันต้องขึ้นมาคือหมายถึงว่าอันเนี้ยนอกจากร้องแล้วอ่ะเรายังต้องทำการบ้านเพิ่มก็คือเรายังเป็นการเปลี่ยนได้เพิ่มก็เป็นสาวน้อยงานนึงเพลงเศร้าเพลงสมหวังหน้าเขาน่ารักนะแล้วเขาก็ทำในส่วนของเขาได้ดีแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอเพลงมันเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นไปอีกเพราะว่าหน้าที่ของนักร้องนำก็คือนำคือคุณเป็นฟอนต์แมนแต่ว่าทั้งหมดทุกสายตาวันนี้ครับมาถึงนักร้องนำก่อนแล้วเขาค่อยเผื่อเป็นคนอื่นก็คือตรงนี้ต้องทำหน้าที่ซึ่งเพลงที่2ไม่มีอะไรจะติดมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็เริ่มจังหวะก็ขึ้นเหมือนเดิมมือก็ฝึกอีกนิดนึงคือพี่รู้สึกว่าพวกเราอ่ะทรงดีแล้วคาแรคเตอร์ดีแล้วก็คือไปฝึกเพิ่มนั่นเองนะครับก็คือส่งกันไปบ่อยซ้อมกันไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันลงตัวแล้วแหละแต่ว่าขออีกนิดนึงแค่นั้นคือเพลงที่สองอ่ะชอบแล้วด้วยประมาณนั้นมีลุ้นมีลุ้นนะขอให้โชคดีครับพัฒนาการฝึกกันบ่อยๆทุกเวทีนั่นคืออีกหนึ่งขั้นในความสำเร็จในอนาคตขอบคุณครับ The Absolute ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ